สวัสดีครับผมชื่อกระทิงอายุ10ปีครับปิดเทอมแล้วผมมาช่วยพ่อแม่เลี้ยงควายครับมันเป็นความสุขที่สุดเลยครับพอตกเย็นก็พาควายกลับบ้านวันนี้ผมเห็นคุณตาเสริมแกยืนดูทุ่งหญ้าแอ๊กท่าที่ชายป่านานพอสมควรครับตาเสริมครับทำอะไรครับเห็นตาเสริมยืนนานแล้วไม่มีอะไรหรอกเจ้าหนูตาก็แค่มารับลมเย็นๆรู้สึกว่าวันนี้มันจะอากาศเย็นเป็นพิเศษเลยนะพรุ่งนี้ว่างไหมเดี๋ยวตาจะพาไปทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ไปด้วยกันไหมล่ะรุ่งเช้ากระทิงก็บอกพ่อแม่ว่าวันนี้จะไปทำกิจกรรมที่มีประโยชน์กับคุณตาเสริมและกระทิงก็ปั่นจักรยานมาหาตาเสริมตาเสริมได้พากระทิงมาปลูกต้นไม้ที่มันแหว่งๆในป่าเนื่องจากมีคนมาตัดในราวปลูกกันหลายต้นมากและตาเสริมก็อธิบายประโยชน์ของป่าไม้ให้ฟังด้วยตาเสริมอธิบายว่าป่าไม้ต้นไม้เพิ่มออกซิเจนในอากาศลดภาวะโลกร้อนมีอากาศบริสุทธิ์ลดความเร็วของน้ำป่าได้ด้วยเป็นสมุนไพรทั้งใบรากเปลือกต้นไม้บางต้นให้ผลสามารถกินได้หาเห็ดที่สามารถกินได้เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิดวันนี้กลับบ้านไปก่อนนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะพาไปดูความสวยงามของธรรมชาติเช้าวันต่อมาเป็นยังไงละเจ้าหนูสวยไหมสวยมากๆเลยครับตามันสวยเหมือนภาพวาดเลยกระทิงรีบตอบทันทีนี่มันคือผลผลิตจากการที่เราดูแลอย่างหนักนั้นก็คือได้ทุ่งดอกไม้สวยๆป่าไม้เขียวๆมันเหนื่อยแต่มันก็คุ้มค่านะผมจะปลูกต้นไม้ดูแลทุ่งดอกไม้เหมือนตาเสริมดูแลครับดวงอาทิตย์กำลังตกดินพอดีสวยมากๆเลยครับตาแม้เวลาจะผ่านไป3ปีแล้วแต่ความรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าหนูน้อยของตาเสริมอยู่เลยทุกๆวันกระทิงจะปั่นจักรยานไปดูแลทุ่งดอกไม้ป่าไม้ปลูกต้นไม้แทนตาเสริมตาเสริมจะได้ดีใจเมื่อมองลงมาจากท้องฟ้าช่วยกันปลูกต้นไม้นะครับ